อ่ะอยู่ในสายสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนเลยคราวนี้ใครอยู่ในสายเอ่ยเบลนันทิตาค่ะสวัสดีแฟนๆชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็99ไมล์ FM ทุกๆคนสวัสดีดีเจนัทด้วยค่ะสวัสดีครับเบลเป็นยังไงบ้างช่วงนี้สบายดีสบายดีมากๆเลยค่ะคุณนะสบายดีไหมคะสบายดีเช่นกันครับแต่ก่อน ที่เราจะไปพูดถึงเรื่องอื่นสภาวะอากาศที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างครับเบลตอนนี้ตอนนี้ก็อากาศคือทรงตัวนะคะคือไม่ร้อนมากเกินไปแล้วก็ยังไม่เย็นเท่าไหร่แต่ก็จะมีบางวันที่มีฝนตกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมอย่างทางใต้นะช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันเลยทีเดียวนะทุกวันเลยใช่ไหมคะใช่ครับ มีคุณผู้ฟังบ่นมาตลอดไม่สบายกันบ้างนู่นนี่นั่นกันบ้างนะครับคิดถึงเบลนันทิตามากๆเลยแต่ท้ายที่สุดเธอก็มีสิ่งที่ทำให้เราคลายคิดถึงกันแล้วนั่นก็คือซิงเกิลใหม่ของเบลนั่นเองใช่ค่ะครับผมซิงเกิลใหม่ของเบลซิงเกิลนี้มีชื่อว่ารักมากกว่านี้ไม่ได้ค่ะรักมากกว่านี้ไม่ได้นะครับแต่ก่อนอื่นบอกข่าวดีกับเบลก่อนนะครับเพราะว่าชาร์ตในอันดับล่าสุดเนี่ยเพลงนี้ของเบลอยู่ในชาร์ตมา2สัปดาห์แล้วก็สัปดาห์นี้อยู่อันดับที่2แล้วด้วยอ๋อขึ้นไปอันดับที่2แล้วเหรอคะจริงๆพูดจริงๆครับผมขอบคุณมากๆเลยดีใจมากๆเลยค่ะยอดขอคือเยอะมากๆรักมากกว่านี้ไม่ได้ของเบลนันทิตาก่อนหน้านี้ซิงเกิลนี้ถือเป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่แล้วครับเบลครับก็เป็นถ้าเกิดรวมกับอัลบั้มแรกนะคะตอนสิบที่เปลี่ยนเนี่ยครับอันนี้จะเป็นอยู่ประมาณเพลงที่9ของเบลแล้วค่ะเพราะว่าอัลบั้มนั้นคือเต็มอัลบั้มเลยเนาะเบลเนาะอัลบั้มนั้นจะมีทั้งหมด7เพลงค่ะครับผมค่ะแล้วก็จะมีเพลงที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้คือเพลงแรกของอัลบั้มที่2ชื่อเพลงหยุดสงสารครับผมก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็จะมีซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลใหม่ขึ้นระหว่างหยุดสงสารกับเพลงรักมากกว่านี้ไม่ได้เนี่ยค่อนข้างห่างกันใช้เวลาห่างกันนานมากพอสมควรครับผมเกือบปีเลยเพราะว่าที่หายไปก็คือหายไปเพื่อที่ไปคิดหาแรงบันดาลใจให้กับตัวเองว่าอยากจะทำเพลงนี้ยังไงเพลงซิงเกิลใหม่เนี่ย อยากจะให้มันมีอะไรที่พัฒนาการขึ้นให้คนเห็นเราแล้วรู้สึกว่ามีอะไรมากขึ้นค่ะมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนเคยดูเบลเนี่ยให้สัมภาษณ์พี่นัทก็จำไม่ได้แล้วว่ารายการอะไรคือประมาณว่าเบลก็ไม่อยากให้ทุกคนมาคาดหวังว่าเวลาเจอเพลงเบลปุ๊บจะต้องมีร้องสองเสียงอย่างเดียวเท่านั้นถูกปะใช่ค่ะอยากให้มันมีลูกเล่นอย่างอื่นบ้างใช่หลายคนคืออันนี้มันเป็นกิมมิคของเบลเงี้ยค่ะคือคนจะจำได้ว่าต้องร้องสองเสียงทำไมถึงไม่ร้องเสียงผู้หญิงไปเลยทำไมไม่ร้องเสียงแบบสลับชายหญิงอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เราร้องสลับชายหญิงบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราดูจืดชืดมันจะดูไม่มีอะไรถึงแม้มันจะเป็นกิมมิคก็ตามแต่ว่าในขณะเดียวกันเบลคิดว่าเราอยากถ่ายทอดด้วยความเป็นตัวตนของเราจริงๆที่เป็นเสียงของเราจริงๆโดยที่ไม่ต้องมาสลับอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมค่ะก็เลยเลือกออกมาทำเป็นแนวป๊อปร็อกให้มันหนักขึ้นให้มันเข้ากับเนื้อหาที่มันค่อนข้างดาร์กนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกที่จะทำเป็นแบบเสียงผู้ชายในเพลงนี้อ๋อแต่ก็ยังมีกลิ่นอายของเสียงผู้หญิงอยู่นิดนึงเนาะใช่ใช่มีค่ะมีกลิ่นอายแทรกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆนะเบลคุณทิ้งไม่ได้เลยอ่ะมันกลายเป็นซิกเนเจอร์ประจำตัวคุณไปเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะคุณฟังครับตอนนี้เรากำลังคุยอยู่กับคุณเบลนันทิตานะครับศิลปินที่เรียกได้ว่าหลายๆคนจับตามองมากๆคือเรารู้จักเธอกันเป็นอย่างดีก็จากรายการ Thailand Got Talent เนาะย้อนกลับไปมาจนถึงซิงเกิลที่สร้างชื่อก็คือเสียงที่เปลี่ยนแล้วก็ณวันนี้กับเพลงที่ชาวนครศรีรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วรักมากกว่านี้ไม่ได้อย่างที่เบลบอกว่ามีกลิ่นอายของความเป็นป๊อปร็อกแล้วก็ดูเหมือนเพลงนี้เบลจะร้องค่อนข้างแข็งแรงขึ้นด้วยไหมครับเบลใช่ใช่เลยค่ะครับผมครั้งนี้คือถ่ายทอดอารมณ์คือตอนที่อยู่ในห้องอัดที่เบลร้องไห้เลยนะคะอินขนาดนั้นคือต้องให้มันมีความรู้สึกว่าเราแบบเรากำลังอยากจะบอกแฟนของเราหรือบอกคนรักของเราว่าฉันรักเธอมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดเธอยังมีใครอยู่อะไรเงี้ยมันอดทนต่อไปไม่ไหวแล้วที่จะมาทำแบบนี้กับฉันโอ้ยเบลอย่าดิเดี๋ยวเราจะร้องกันไปด้วยทั้งคู่คือจริงๆการจะถ่ายทอดเพลงแบบนี้มันก็ต้องแอบมีโมเมนต์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็คงจะสะเทือนอารมณ์พอสมควรเนาะวันที่เราอัดมันถึงได้อั้นแบบไม่อยู่ขนาดนี้นั่นแสดงว่าตัวมาสเตอร์ที่เราได้ฟังกันเนี่ยมันเค้นออกมาจากความรู้สึกของคุณจริงๆเลยใช่ไหมเบลใช่ค่ะเค้นออกมาจากความรู้สึกจริงๆเลยแล้วก็เพลงนี้เนี่ยอัดร้องประมาณ3ครั้งเลยนะคะครับผมวันแรกเนี่ยเบลร้องใช้เวลาประมาณเกือบ12ชั่วโมงโอ้โหแล้วก็คือเราหาเสียงกันนะคะครับผมเหมือนประมาณว่าแบบตอนแรกเบลจะร้องแบบฉันรักมากวันนี้ไม่ได้มันก็ไม่ได้ก็ต้องมาแบบฉันรักมากวันนี้คือพอใส่อารมณ์เต็มมากกว่านี้มันก็จะเป็นแมนไปจนในที่สุดเลยมาหาเสียงของตัวเองอีกทีนึงฟังเสียงที่เปลี่ยนแล้วย่อใช้อารมณ์เข้ามาให้มันสอดคล้องกันแล้วก็ถ่ายทอดออกมาคือใช้วิธีการร้องแบบเสียงที่เปลี่ยนนะคะครับผมค่ะค่ะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้เป็นเพลงนี้ค่ะแล้วพูดถึงครั้งแรกเลยนะที่เพลงนี้มิกซ์เสร็จเรียบร้อยเป็นตัวมาสเตอร์บอกว่าคอมพลีท 100% แล้วเนี่ยนอกเหนือจากเบลนอกเหนือจากทีมงานโปรดิวเซอร์เบลเอาให้ใครฟังเป็นคนแรกเลยครับอยากรู้มากค
คนแรกที่ได้ฟังก็คงจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก่อนอ๋อท่านฟังครั้งแรกแล้วเป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็กจากคนใกล้ตัวเขาก็จะคือปกติเขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรมากแต่พอเขาฟังปุ๊บเขาก็พูดอย่างเดียวเลยว่าแม่อวยพรขอให้เพลงนี้ประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าชอบลักษณะของดนตรีแล้วก็การถ่ายทอดที่มันหนักแน่นขึ้นค่ะมันหนักแน่นแล้วมันก็ดูแข็งแรงขึ้นคือถ้าในแง่ของคนฟังเพลงหรือว่าในแง่ที่พี่นัททำวิทยุมาหลายปีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าซิงเกิลนี้มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นมันเหมือนไม่ได้ย้ำอยู่กับที่ด้วยนี่คือเรื่องของเพลงอย่างจริงๆแล้วเพลงนี้คือเบลมีส่วนร่วมนอกเหนือจากร้องถ่ายทอดอารมณ์แล้วเรื่องเนื้อร้องอะไรต่างๆมีได้แทรกเสริมไปด้วยไหมครับเนื้อร้องนี้เป็นพี่ณรงค์เตชะนะคะเป็นคนเขียนขึ้นมาให้เบลเลยค่ะการันตีได้เลยอ่ะเบลสอดแทรกในเรื่องของการร้องเข้าไปให้มันมีอะไรที่มากขึ้นจริงๆคืออย่างเช่นเขาเรียกว่าจะมีกลิ่นของโซอะค่ะครับผมสไตล์ในการร้องแบบโซเข้าไปผสมผสานนิดนึงอืมในนี้ด้วยค่ะครับผมเรื่องเพลงครับซึ่งตอนนี้ก็ติดหูกันไปเรียบร้อยมิวสิกวิดีโอยอดวิวตอนนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วด้วยใช่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลายแม็กซ์มากๆเลยปล่อยมาได้เดือนนึงนะคะปล่อยมาได้เดือนแล้วค่ะเดือนกว่าแล้วครับผมตอนนี้ก็ยอดเบลยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเท่าไหร่ยังไม่ได้เข้าไปดูรักมากกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมค่ะใช่ใช่น่าจะประมาณแสนป่ะคะเบลไม่แน่ใจใช่ใช่ใช่ครับก็หลายแล้วนะเบลตอนนี้พูดถึงมิวสิกวิดีโอนี้สักนิดนึงครับเบลเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับก็เป็นเรื่องจริงจริงแล้วเนื้อหาของเพลงเนี่ยเบลต้องการที่จะบอกให้ผู้ชายรู้สึกได้ผู้หญิงก็รู้สึกได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะคะสามารถจะรู้สึกได้ว่าถ้าเกิดแบบสมมติเรามีโมเมนต์ที่แฟนเราไปมีคนอื่นหรือว่าเราเองเนี่ยไปทำกับคนอื่นไว้แบบเหมือนประมาณว่าตัวเราเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยใครจะรู้สึกไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามสามารถที่จะรู้สึกได้หมดแต่ในขณะเดียวกันเบลในมิวสิกวิดีโอตัวนี้เบลเลือกที่จะให้มันเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันก็คือชายรักชายอืมโอ้โหเบลเฉลยซะละไอเรากำลังจะบอกว่ามันมีกิมมิกนะคุณฟังไปลองดูแต่มันไม่ใช่ชายรักชายแบบที่คุณดูชายเราบอกอย่างนี้ดีกว่าไปดูนี่พี่นัทอัปเดตให้ล่าสุดใน official channel ของ BEC Terror Music นะครับยอดวิวตอนนี้ 380,000 แล้วนะครับคุณฟังเย็บๆ 400,000 และอวยพรให้ยอดวิวเป็นล้านแล้วก็ยอดดาวน์โหลดก็เป็นล้านด้วยพูดถึงมิวสิกครับผมรักมากกว่านี้ไม่ได้เบลพอใจกับเพลงนี้มากน้อยขนาดไหนเอ่ยก็รู้สึกพอใจหลังจากที่อัดเสร็จเลยรู้สึกว่ามันมีอะไรมากขึ้นแล้วก็เบลพอใจมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเสียงลีดกีตาร์ค่ะครับผมใส่ความเป็นกีตาร์เขาเรียกว่ากีตาร์สมัยคลาสสิกอายุคลาสสิกแบบอย่างสมมติเราเคยฟังเพลงอัศนีวสันต์หรือหลายกีตาร์โซโล่ซึ่งพอใส่ตรงนี้ลงไปแล้วมันทำให้รู้สึกแบบเบลรู้สึกว่ากระชากวิญญาณความเป็นชาวร็อกของตัวเองออกมาอีกครั้งนึงด้วยมันเลยทำให้อย่างคนฟังอย่างเราที่เราฟังเพลงก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักแน่นขึ้นจริงๆอะเนาะคือเราฟังเนาะครับผมเอาล่ะเบลเราได้ยินเสียงการได้ฟังเพลงกันซึ่งขอบอกว่าคลื่นวิทยุหลายๆคลื่นอย่างในนครศรีธรรมราชเองเล่นเพลงคุณจนเรียกได้ว่าเช้าสายบ่ายเย็นอยู่แล้วนะโอ้โหรักมากกว่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าสำหรับนครศรีอันนี้เล่นกันแล้วเหรอคะอะไรนะครับตอนนี้เขาเริ่มเล่นกันแล้วเหรอคะทางในที่นครศรีธรรมราชใช่คือเนื่องด้วยจากว่าคือเล่นเพลงรักมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าโปรโมทมาก็สักพักหนึ่งแล้วอ๋อค่ะฉับแล้วยิ่งพอเพลงติดชาร์ตแบบนี้หลายๆคลื่นอย่างวิทยุชุมชนเองหรืออะไรต่างๆเขาก็นำเพลงนี้ไปเปิดอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าที่นครศรีถือว่าก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วถามเบลนิดนึงครับว่าถ้าเกิดเร็วๆนี้จะมีเพอร์ฟอร์มแบบสดๆให้เราได้ดูผ่านทางทีวีบ้างไหมในคิวโปรโมทมีค่ะมีค่ะที่ไหนเอ่ยพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้รอชมได้เลยที่รายการเรื่องเล่าเช้านี้ yeah โอเคเรากำลังบอกว่าตั้งใจเฮ้ยเมื่อไหร่เบลจะไปเรื่องเล่าสักทีนึงพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เบลจะไปโชว์ในรายการเลยค่ะโชว์แบบเต็มรูปแบบของเบลเลยเพราะฉะนั้นชาว My FM Radio นะฮะคือฟังชาวนครศรีทุกคนพรุ่งนี้ตอนเช้าครับเปิดมาที่เรื่องเล่าเช้านี้ช่อง3แล้วก็ช่อง3 HD ได้เลยเบลนันทิตาไปเล่นให้คุณได้ดูสดๆแน่นอนนะครับมีช่องทางการดาวน์โหลดยังไงบ้างครับเบลเพลงนี้ค่ะก็ฝากแฟนๆทุกๆคนด้วยละกันนะคะดาวน์โหลดของแท้ถึงแม้ว่าเบลเนี่ยจะไม่ใช่สาวแท้เป็นสาวเทียมแต่ถ้าเกิดจะดาวน์โหลดเพลงขอให้ดาวน์โหลดแท้ๆนะคะกดดาวน์โหลดไปที่ดอกจัน927756ค่ะดอกจัน927756แล้วก็ติดตามไปทาง Facebook นะคะ BEC Terror Music แล้วก็รวมถึงเพจของเบลที่เบลนันทิตาแฟนคลับติดตาม IG ได้ด้วยนะคะจ้ะ IG อะไรเอ่ย BEWLE_NANTHITA ค่ะเบล_นันทิตาเบล_นันทิตานะครับก็ยังไงคือฟังก็ไปติดตาม follow Instagram ก็จะได้อัปเดตกันด้วยว่าวันนี้เบลมีไปโปรโมทที่ไหนไปเล่นที่ไหนบ้างส่วนตัวเคยมานครศรีบ้างหรือยังครับนครศรีธรรมราชนี่เบลย่าจะยังนะคะแต่ว่า
เบลคิดว่าเบลเชื่อนะคะเชื่อในใจตัวเองว่ายังไงต้องได้ไปถ้าได้ไปแล้วเราคงมีโอกาสได้เจอกันสดๆมานั่งพูดคุยกันที่สถานีนะครับฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางดาวน์โหลดของน้องเบลก็คือดาวน์โหลดได้ผ่านทาง iTunes ด้วยนะครับใช่ค่ะ iTunes KKBOX ค่ะใช่แล้วรักมากกว่านี้ไม่ได้พอใจกับซิงเกิลนี้แล้วก็รักกับซิงเกิลนี้อยากให้ทุกคนได้ฟังซิงเกิลนี้เนาะเบลเนาะค่ะโอเควันนี้ขอบคุณเบลนันทิตามากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและนี่ก็คือเบลนันทิตาครับเจ้าของเพลงรักมากกว่านี้ไม่ได้นะครับคือฟังแล้วก็เป็นเพลงที่กำลังไต่ชาร์ตทะยานอยู่ในขณะนี้ด้วยขอบคุณเบลนันทิตาครับอุตส่าห์แวะเวียนมาทักทายกับพวกเราชาวนครศรีธรรมราชชาวทุ่งสงกันแบบนี้นะครับอย่างที่บอกว่าความหลากหลายความวาไรตี้มีให้คุณเยอะมากแน่นอนที่นี่ My FM Radio 99 MHz อ่ะพูดคุยกับเบลจบไปก็ลากันด้วยเพลงของเบลรักมากกว่านี้ไม่ได้ครับแล้วก็กลับมาเจอกับนัทได้ใหม่พรุ่งนี้10โมงเพราะว่าเวลาหมดพอดีเป๊ะเลยขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นัทลาไปก่อนรักมากกว่านี้ไม่ได้เบลนันทิตาอย่าลืมนะเธอบอกแล้วต้องดาวน์โหลดของจริงให้เธอด้วยหรือว่าใครที่ใช้ iPhone iTunes นะครับก็ไปดาวน์โหลดก็ได้ผ่านทาง iTunes ครับหรือใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทั่วไปกดรหัสดาวน์โหลดได้เลยที่ดอกจัน927756ดอกจัน927756ทั้งเพลงรอสาย MP3 เต็มเพลงแล้วก็ริงโทนนะครับคือฟังวันนี้นะลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับฉันรักมากกว่านี้ไม่ได้เมื่อได้รู้ว่าเธอมีใครยิ่งทะล้ำกันไปก็จบยืนดีเองที่ยังคงยิ้มได้แต่เผลอละเมอทุกคืนเรื่อยไป